ที่บอกว่าอย่าว่าว่าเขาโง่เลย มันถูกหลอกไม่โดนไม่รู้หลายๆคนที่โดนหลอกแต่ไม่กล้าไปแจ้งเพราะกลัวจะถูกกล่าวหาว่าโง่หรือเปล่าคุณไปโลภหรือเปล่าแบบนี้เราได้ยินมาเยอะไหมคะได้ยินเยอะส่วนมากนี่คนกล้ามาแจ้งนะครับแต่มันมีการหลอกลวงประเภทหนึ่งที่คนไม่กล้ามาแจ้งที่เราเรียกว่าโรแมนต์สแกมก็คือหลอกให้รักอันนี้มีผู้เสียหายน้อยรายแต่แต่ละรายเนี่ยเสียหายเยอะเสียหายเงินเป็นจำนวนมากครับเชื่อไหมครับว่าบางรายเนี่ย200บางรายร้อย200ล้านเลยฮะโอ้ยเพราะรักอ่ะอยากเปย์ค่ะจะทำให้ตายใจก่อนคบกันในระยะหนึ่งบางทีใช้เวลาถึง3เดือน6เดือนจนสนิทแล้วก็เริ่มหลอกลวงลงทุนโรแมนต์สแกมนี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติไหมคะเท่าที่ได้ยินมาเหมือนกับจะเป็นพวกชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวเอเชียเองหรือว่าทางยุโรปเองมีทั้งยุโรปค่ะมีทั้งเอเชียมีทั้งคนไทยด้วยแต่คนไทยสัดส่วนนี่อันไหนจะมากกว่ากันคะหรือพอๆกันเลยผมว่าพอๆกันนะแล้วก็พวกนี้เป็นคนที่ใช้เวลาใจเย็นเพราะมันต้องค่อยๆทำให้เขารักค่อยๆต้องใช้พลังเยอะฮะแล้วส่วนมากจะเลือกหญิงที่มีอายุมากหน่อยนะครับถ้าปกติไม่ต้องหันมามองทางนี้ค่ะบอกว่าผมมีอายุอย่าเพิ่งหันมามองทางนี้ค่ะคือเขาจะหลอกแบบอ่ะหญิงมีอายุหน่อยก็จะมีเงินเก็บพอประมาณหน่อยแบบนี้ใช่ไหมคะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าบางทีพอมีอายุแล้วอาจจะรู้สึกว่าอยากจะหาใครที่มาดูแลตัวเองให้เกิดความมั่นใจว่าเกิดความรักแน่นอนพวกนี้เนี่ยเขาจะดูพฤติกรรมการใช้เงินบางทีเขามีวิธีสืบว่าผู้หญิงคนนี้มีพฤติกรรมใช้เงินแบบสบายๆแสดงว่าต้องมีฐานะไม่เดือดร้อนมากเวลาจะซื้ออะไรทีไม่ค่อยคิดมาก